วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนิ้งกุลสตรีอาการหนักล่าสุดปฏิเสธการรักษาแล้วหลังจากอดีตนางเอกดังนิ้งกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดาเข้ารักษาอาการป่วยโรคไขกระดูกบกพร่องโดยตัดชิ้นเนื้อไปตรวจพบไวรัสแอบแฝงทำให้ต้องนอนรักษาตัวและอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดซึ่งอดีตนางเอกสาวใจสู้และออกมาอัปเดตอาการเป็นระยะกระทั่งออกโรงพยาบาลมาได้พักหนึ่งล่าสุด11พฤศจิกายน2563นิ้งกุลสตรีอัปเดตอาการป่วยล่าสุดของตัวเองผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุว่าเพื่อความปลอดภัยสูงสุดวันนี้ได้แคนเซิลปฏิเสธการรักษาการทำบอลลูนทางเดินอาหารเพราะว่าอยู่ดีๆก็เป็นไข้สูง 39.2 น้อยสุด 38.6 ค่ะเมื่อวานตรวจเลือดก็ซีดเลยได้รับเลือดค่ะสรุปรอCTสแกนและรอทำบอลลูนทางเดินอาหารและรอดูไข้และโรคแทรกซ้อนค่ะหลังจากการอัปเดตอาการแฟนคลับของนิ้งก็ได้ออกมามอบพลังบวกส่งกำลังใจบอกสู้ๆให้เข้มแข็งกันอย่างล้นหลามอาทิเช่นพักผ่อนเยอะๆดีขึ้นเร็วๆสู้ๆนะคะคุณนิ้งเป็นกำลังใจให้ค่ะขอให้หายไวๆค่ะสู้ๆนะคะกอดๆๆๆค่ะพระคุ้มครองแข็งแรงปลอดภัยนะคะเจ้สู้ๆนะคะพี่นิ้งหายไวๆนะคะขอให้ทุกอย่างราบรื่นค่ะหายไวๆนะคะเป็นกำลังใจให้สู้ๆค่ะคุณนิ้งเป็นกำลังใจให้พี่สาวนะคะยิ้มยิ้มสู้นะคะขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะพี่นิ้งเป็นต้นเรียกได้ว่าเป็นกำลังใจดีๆจากความรักยิ่งใหญ่ของแฟนคลับที่สร้างความเข้มแข็งของจิตใจได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอให้คุณนิ้งหายไวๆนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ